วาจีก็มีอีกหนึ่ง product ซึ่งคิดว่าเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ทยอยสะสมคือการลงทุนแบบ DCA Dollar Cross Average เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อเพราะนั้นเองตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดีที่นักลงทุนน่าจะเข้าทยอยสะสมอย่างเช่นฝากเงินต่างแบงค์เนี่ยเราจะได้เฉลี่ยดอกเบี้ยปีละ 1% ถึง 2% แต่การลงทุนในทองคำในขณะที่เรามองว่าทองคำมีโอกาสที่จะสูงขึ้นเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อในตลาดมีอย่างเช่น 4-5 ปีที่ผ่านมาทองคำก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 30% เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรายังมองว่าทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วปีหน้ามีโอกาสที่จะเห็น 3,000 US dollar ต่อออนซ์เพราะฉะนั้นเป็นจังหวะดีที่นักลงทุนน่าจะเข้าทยอยสะสมกัน